สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวรอชมหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับตอนนี้ทางด้านธงชัยนุ้ยฉี่มุมเมืองนะครับเป็นต่อแพงแล้วนะครับในราคาเป็นมวยจ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอนะเหลือเวลาเพียงหมดยกพอดีครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันนะเพื่อยืนยันผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการนะทางด้านธงชัยนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับชนะคะแนนทางด้านฝ่ายยักษ์ราวัยมวยไทยไปได้นะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันดีกว่าครับคู่นี้ก็ถือว่าแลกกันได้ดูเดือดมากนะครับในยกที่3นะพลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะเดี๋ยวไปดูทางด้านฝ่ายยักษ์ก่อนนะจะล้มยุคสี่ทำที่อะไรถ้าไม่ร้องเลยนิ่งใจของเราเขาเมื่อเราเอามาอย่างนี้ต้องรีบพอลองก็โผล่มาไปนี้แล้วไปนี้ไปนี้เลยไปนี้ครับพูดถึงผลงานของน้องหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างครับก็เขาชกออกมาดีแต่ว่าไม่เคยชั่งหนักครับผมเราไม่เคยต่อยเต็มครั้งแรกอันนี้มาแทนไหมหรือว่ารู้ตัวไม่รู้ตัวผมแต่เราไม่เคยชั่งเลยเรามาชั่งไฟเด็กกรุงเทพก็เลยขาเราเลยเราไม่นิ่งแต่เดี๋ยวไฟหน้านี่เดี๋ยวจะน่าจะดีกว่านี้ครับผมปกตินี่ชกอยู่ที่ไหนครับชกอยู่ภูเก็ตครับผมภูเก็ตพังงาครับวันนี้ก็ไม่ใช่กำหนักกันไฟเด็กครับผมขอบคุณถือว่าพอใจนะครับผมได้ครับพอใจนะครับกำลังผลงานคุยกับทั้งมวยสักนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับก็ไม่เคยชั่งน้ำหนักก็มาชั่งครั้งแรกก็มันไม่ชินเลยไม่ชินนะใช่แล้วเกมการชกนี่เป็นไงบ้างก็โอเคพอใจกับผลงานตัวเองเนาะยก4แค่ไปพลาดท่าเลยใช่ครับนักเรียนเราระดับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะเบียดกันมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับเยอะครับเยอะนะครับไฟหน้าต้องพัฒนาบนล็อกนี่มีอาชีพให้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้น่าจะประมาณนั้น 60,000 นะจะได้เลยถ้าชนะนี้ได้กลับบ้านเลยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับก็ไปนานเลยปีกว่านี้มาโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้ครับก็แสดงก็เป็นกำลังใจให้กับทางฝ่ายยักษ์ราวัยมวยไทยนะวันนี้ยังไม่ผ่านนะครับเราเดี๋ยวดูผู้ชนะสักครู่นะครับมาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะมวยเดินเข้าไปจับในทำมวยเดินจับไปในทำไมไม่ตีไม่เป็นไรครับเห็นผู้ชนะโอ้ยคุณบางเทพไม่ใช่อันนี้จะชกมีอาชีพด้วยโถน้ำเงินต่อยมวยใช่ครับมวยเตะขาดีๆก็ไม่ยอมเตะมวยเดินดีๆก็เสือกมาถอยต่อยมวยดีมากฝ่ายยักษ์
พิ่งเข้ากลุ่มครั้งแรกใช่ครับใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ให้น้องเขาไปปรับปรุงแก้ไขนะฮะเรียนให้ผ่านกับคนชั้นยอดสุดมากใช่ครับวันนี้ถือว่าดูเดือดนะ3ยกแรกนี่พลิกไปพลิกมาเลยนะเดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะครับทางด้านธงชัยนุ้ยสี่มุมเมืองนะชอบเลยไม่เป็นมีไหมมีไหมแล้วว่าฉีดอยู่เหรอพูดคุยกับเราออสหน่อยนะถ่ายรูปฮะพูดคุยกับเราออสหน่อยสวัสดีครับนี่ผู้น้ามาที่เออไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวรอกันสักครู่นะผู้ชนะน่าจะมีอาชีพนะไม่ต้องถ่ายผมถูกไปแล้วขึ้นมาเป็นรอง 2-1 ต่อยพลิกกลับมาเป็นต่อไม่ออกตัวเองอย่าไปด่านักมวยใจเย็นนะครับใจเย็นนะเดี๋ยวรอนักมวยสักครู่นะครับแฟนมวยคิดเห็นไงกับคู่นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะทางด้านมุมน้ำเงินนี่ก็ชกเมืองกรุงครั้งแรกนะครับแต่ว่าถือว่าได้ต่อยได้ดีนะเห็นมุมแดงไหมตอนนี้หามุมแดงไม่เจอครับทางด้านธงชัยหรือสี่มุมเมืองนะจะดูควงมันน้อยสี่สิบไฟไม่ที่เดียวใครน้ำเงินไหนเมื่อกี้อ๋อนี่อะไรลองว่าเจอไหมอ่าขึ้นแล้วครับรอเยี่ยมเอาไปเลยเข้าไปเลยโอเคอยู่พี่โอเคอยู่ท่าต่อสุรัตน์ต้องทั้งต่อสุรัตน์ทั้งบีน้ำพี่นี่นะครับคู่เอกช่วงสองนะครับทางด้านชนะศึกต่อสุรัตน์ความหลังเพิ่งชนะไอ้อะไรนพประชัยบอลไปแต่แก้วเป็นไงบ้างเจอกันโอเคนะโอเคพี่มันของเรากระดูกดีกว่าแต่ว่ามันจะรูปร่างพอจะเสียบนิดนึงผู้ชนะมาแล้วนะครับทางด้านธงชัยนี่สี่มุมเมืองนะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องกันหน่อยนะครับโอ้ยนี่นะครับเลือดไทยลูกหล่อครับนี่นะครับดูเงินอัดฉีดนะครับโอ้โหเป็นเกาะเป็นกำเลยเนี่ยเงี้ยนี่วะขอเสื้อหน่อยอ๋อขอเสื้อนี่เออวิ่งเงี้ยแข่งใครนี่ไม่มีแพ้เลยเขาใช่พี่เดี๋ยวเขาถ่ายเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับยีจะไปฉีดทุกไฟปั้นยีเรื่องไปไปทำมาถ่ายรูปสวัสดีครับน้องชายครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ทำเต็มที่ครับมาแบบมาแทนด้วยแล้วพี่แรงเทนดีด้วยครับมาแทนทั้งคู่เลยสิครับผมมาแทนทั้งคู่รู้ตัวกี่วันครับรู้ตัว 4-5 วันอาทิตย์4-5 วันเนาะแล้วเราฟิตซ้อมมาตลอดไหมก็ซ้อมมาตลอดครับฉีดเท่าไหร่นะวันนี้ฉีดเท่าไหร่ครับ 90,000 90,000 นะครับโอ้โหจะใครบ้างจะสอดจอโต้งแล้วก็แบบเตรียมบอลล็อกครับผมครับทูพี่บอลครับหมดไหมวันนี้หมดไหมก็นิดนึงครับเออครับเออโอเคโอเคได้เยอะพี่ได้บอกขอบคุณเทรนเนอร์พี่คอกแล้วก็พี่ขวานเพชรครับวันนี้ผมทำเต็มที่ครับขอบคุณพี่สองคนมากครับแล้วก็ขอบทุกพี่ด้วยครับอันเตียนนิติบุญขอบคุณครับพี่นุ้ยอยู่โอเคครับก็บรรยากาศหลังเกมนะครับคู่ที่6ศึกมวยมาสถานเมืองนะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยคู่ที่7กันนะครับเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้ดูอีกทีนะพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยครับนี่นะครับพลิกไปพลิกมานะ